คุณแม่แนะนําค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาแนะนําว่ามันเป็นการฝึกการเอาชีวิตรอดด้วยภาษาอังกฤษดีเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนชีวิตประจําวันชอบห้างค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ห้างอยู่ที่นี่ก็ใหญ่ค่ะแล้วก็ของเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะอาจารย์ที่ชอบอะครับสำหรับผมชอบอาจารย์ทุกคนครับเพราะว่าทุกคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันแล้วเวลาเราเรียนอะไรเขาก็ปรับให้เข้ากับเราด้วยก็รู้สึกโอเคกับอาจารย์ทุกคนเลยครับกิจกรรมในวันหยุดเหรอครับผมว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนี่เจ๋งพอสมควรเลยแต่ว่าสำหรับผมชอบกิจกรรมที่ออสลอมากที่สุดครับเพราะว่าออสลอมนี่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับได้ไปดำน้ำกับฉลามวาฬแล้วที่ไทยมันไม่มีก็อยากรู้ว่าเป็นไงก็ลองมาครับก็จะเป็นการเรียนตัวต่อตัวบางทีก็กลัวนะแต่ว่าก็คุยไปนานๆต้องคุยกับเขาถ้าไม่คุยก็จะกลัวไปอยู่อย่างนั้นก็เรียนมาตั้งเดือนนึงก็ต้องคุยให้ได้แบบให้ได้ภาษาจริงคุยทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องนอกแล้วก็กรุ๊ปคลาสก็จะมีเพื่อนๆมาเรียนหลายคนก็จะอบอุ่นขึ้นจะไม่ต้องกลัวแล้วก็สนุกมีแอคทิวิตี้ทำแล้วก็คลาสเต็มมันได้ฝึกทักษะให้คิดหลายอย่างเพราะว่ามันเป็นการทำให้ Mbot สำหรับกรุ๊ปปองนะครับทำให้ Mbot เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือว่าตรวจจับเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และในประเทศไทยหาได้ยากผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นคลาสที่ดีการเรียนของผมทิเชอร์ลูอีกับทิเชอร์แอนเดรย์ทิเชอร์ลูอีเป็นคนที่เทคแคร์ผมดีมากตั้งแต่วันแรกที่ผมมาคอยดูแลถามแบบกินข้าวยังให้แล้วก็คอยแนะนำทิเชอร์คนอื่นๆแล้วก็ทิเชอร์เป็นคนมีอารมณ์ขันนะครับชอบอาจจะชอบแกล้งแต่ว่าก็น่ารักดีให้10เลยก็ได้เพราะว่าหนูก็เคยไปเรียนต่างประเทศมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่จะเรียนหนักกว่าที่อื่นเลยแล้วก็คือภาษาที่นี่ก็คือเขาจะค่อนข้างเข้าใจเราแล้วก็จะช่วยเราปรับปรุงในเรื่องของแกรมมาไม่ก็จะเป็นแล้วก็ pronunciation หรือว่าการพูดต่างๆให้เข้าใจขึ้นให้ก้าวค่ะคือเขาดูแลเราดีค่ะเทคแคร์ตลอดเวลาอาหารการกินที่นี่ก็ดีค่ะอร่อยแล้วก็มีกิจกรรมมากมายในวันหยุดวีคเอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูชอบแล้วก็มีเพื่อนร่วมทำกิจกรรมด้วยกันรู้สึกสนุกแล้วก็เฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะก็ถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษก็อย่าหยุดพัฒนาค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในทั่วโลกแล้วก็มันจำเป็นสำหรับทุกคนค่ะน่าจะเป็นการคำศัพท์เพราะว่าในโรงเรียนนี้ก็เหมือนกับบางทีทีเชอร์เขาก็ใช้ศัพท์ยากๆมาแล้วก็แบบเหมือนที่นี่เขาก็จะแนะนำศัพท์ง่ายๆแล้วก็สามารถแบบเอาศัพท์ที่นี่ที่เขาสอนไปใช้กับที่ไทยได้แล้วก็เหมือนกับการพูดอย่างนี้ค่ะแกรมมาหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบพูดถูกพูดผิดบ้านแต่ที่นี่คือเขาก็จะสอนให้มันถูกเพราะว่าเผื่อบางทีมันจำเป็นต้องถูกจริงๆแต่เราก็ยังพูดผิดอยู่ก็คือเพื่อนๆที่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็ขอแนะนำให้มาที่นี่แล้วก็ให้เรียนต่อไปค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือสำคัญกับน้องมากๆเพราะว่าถ้าน้องไม่มีภาษาอังกฤษก็คือยังไงแล้วในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโคโนมี่การธุรกิจต่างๆการเรียนต่างๆก็คือมันต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะคะก็คือที่นี่ที่ที่ดีจริงๆค่ะมันใกล้ประเทศเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมาะกับมันคือมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ก็คือเราสามารถมันทุกอย่างที่เราอยากทำขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบครับสวัสดีครับ